พอก่อนที่เราลุกขึ้นเรารู้สึกยังไงหนักใช่ไหมแต่ลุกขึ้นแล้วอะไรเกิดขึ้นคำว่าเบากับหนักหายไปเนี่ยเป็นคนละคำที่คำเดียวกันคำว่ามันเบากับหนักหายไปเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันอันเดียวกันเวลาเราก่อนที่จะเปิดไฟนะหนึ่งอะไรหายไปความมืดสองอะไรเกิดขึ้นแสงสว่างสามเกิดอะไรตามองเห็นขนาดทั้งหมดเนี่ยเป็นคนละขนาดหรือขนาดเดียวกันขนาดแห่งความมืดหายไปแสงสว่างปรากฏและตาเห็นคนละขนาดหรือขนาดเดียวกันคำตอบไม่เหมือนกันละขณะเราลุกขึ้นความหนักหายไปความเบาเกิดขึ้นและความรู้สึกสบายใจเกิดขึ้นเป็นคนละขณะหรือขณะเดียวกันขณะเดียวกันคือว่าการเกิดและการดับมันขณะเดียวกันหรือคนละขณะแต่มันไวมากใช่ไหมอันนี้คือที่เรียกว่าเห็นการเกิดดับถ้าเราใครดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นคือปัญญาเกิดเรื่อยๆนี่ปัญญาที่เป็นโลกุตระเนี่ยมันไม่ใช่ไปนั่งนึกนั่งคิดอะนะแต่เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดทุกๆขณะที่มันมีนะที่ถ้าเรายืนอย่างนี้ไปนานๆอะไรจะเกิดขึ้นหนักใช่ไหมเบาก็ค่อยๆหายไปก็สังเกตอีกแหละการที่เราได้สังเกตอย่างนี้ตามภาษาหลวงพ่อเดือนรู้สึกตัวรู้สึกตัวในขณะสังเกตนะโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยความรู้สึกตัวที่มันอยู่เหนือนอกเหนือความคิดนอกเหนือขันห้าแต่มันก็อาศัยขันห้าเกิดเนี่ยถ้าจะถามว่าดวงไฟกับแสงสว่างเป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งคนละสิ่งคนละสิ่งเดียวกันคนละสิ่งแต่เราใช้แสงสว่างใช่ไหมเราไม่ได้ใช้ดวงไฟเหมือนกันเวลาลุกขึ้นความรู้สึกหนักหายไปแต่ความรู้สึกเบาปรากฏความรู้สึกเบานั่นเองคือแสงสว่างแต่ความรู้สึกหนักนั่นเองคือดวงไฟอาศัยซึ่งกันและกันแต่เราอาศัยที่ความเบาแต่มันไม่ได้อาศัยหลอดที่ร้อนลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นในความรู้สึกตัวเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากจนเราลืมถ้าในวิธีการกรรมฐานที่ท่านนำมาสอนท่านต้องการที่ให้มาใส่ใจตัวรู้สึกตัวนี้ให้เรื่อยๆให้มากๆเท่านั้นเองที่ใช้คำว่าต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เมื่อความรู้สึกตัวนี้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่แล้วจิตของเราที่มันวิ่งออกไปมันจะกลับมาเองตัวทุกข์ก็จะลดไปเองซึ่งหลวงพ่อเทียนบอกมันง่ายขนาดนี้แล้วทำไมคุณทำไม่ได้ฝูงเพราะไม่รู้จักความรู้สึกตัวเอาลองนั่งดูทีนี้รู้สึกตัวไหมหลวงตาคนหนึ่งที่อยู่ห้วยสวดแกทำทุกอย่างนะสละสวนแกประมาณ40ไร่ถวายเป็นสำนักให้กับสายวิธีการเคลื่อนไหวนิยมพิกุลไปอยู่แล้วก็แกก็บวชมาก็ถามว่าหลวงตาต้องการอะไรผมต้องการพระโสดาบันเหมือนกันนะทำไมต้องการน้อยจังพระโสดาบันวันนั้นมาก็ไปห้องสวดหลวงตาเป็นไงบ้างพระโสดาบันเกิดหรือยังยังไม่แน่ผมเอามาก็บอกไม่ยากหลวงตาออกมาจากบ้านก็มาบวชตอนไปอยู่ที่บ้านแกอยู่ที่บวชที่วัดขนาดนี้ต่างกันไหมแกก็คิดตอนที่อยู่บ้านเนี่ยมีของเครื่องใช้ทุกอย่างครบใช่ไหมใช่ตอนนี้พอหลังจากที่แกถวายที่ให้กับกลุ่มพระภิกขุเนี่ยทางโน้นเขาก็มาสร้างกุฏิให้อย่างดีหลังหนึ่งเลยถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วของใช้ไม่สอยยังเพียบทุกอย่างเลยส่งข้าวถวายได้เอามาก็บอกที่วัดห้วยสวนมีสองบรรยากาศนะข้างล่างเป็นวัดข้างบนเป็นเจดีย์ใช่ไหมที่อามาก็พาพระขึ้นไปอยู่ข้างบนหลวงตา
จากเป็นพระโสดาบันไม่ยากลองสละนี่สักอาทิตย์หนึ่งขึ้นไปนอนอยู่บนภูเขาไม่ต้องมีอะไรพวกนี้เลยเราจะรู้ว่าไอ้ผมยังมากล้าไปผมกลัวป่วยมันนะถ้ากลัวป่วยก็จะไม่ได้พระโสดาบันเพราะอะไรสักกายทิฏฐิมันไม่มีไม่ลดเลยอ่ะยังความรักตัวกลัวตายอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างความสบายเล็กๆน้อยๆมันบังเราเราก็กลัวกลัวเจ็บกลัวป่วยกินยาหาหมออะไรไปเรื่อยๆพอพรรษาเนี่ยมาก็เลยพาพระไปเข้าเก็บที่นั่นไปทุกเดือนในช่วงปลายเดือนของทุกเดือนมาก็จะไม่รับนิมนต์ครับพระไปอยู่ที่นั่นประมาณ7วัน10วันเพราะบรรยากาศมันดีมากในหุบเขาแล้วก็มีบรรยากาศเป็น2ลักษณะฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นป่าดิบฝั่งขวามือเนี่ยเป็นป่าแล้งเป็นป่าเต็งหลังมีคลองน้ำดังนั้นปีที่แล้วก็เลยพาพระโยมไปอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งก็ได้อารมณ์ดีเกิดพรรษานี้ก็เลยเข้าไปจำทีนี้ในการปฏิบัติเนี่ยท่านมันง่ายนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเป็นเรื่องยากนั่นจะทำยังไงให้มันเข้าใจพระพุทธเจ้าเลยยกเรื่องมรรคมีองค์แปดขึ้นอันดับแรกเลยว่าสมาเลยนะสมาธิฐิสมาธิฐิแปลว่าเข้าใจเข้าใจให้ถูกอ่ะนะถ้าคนไหนเข้าใจถูกแล้วบอกพ้นจากผู้ต้องปวงได้มาก็ไอ้มาแปลกใจว่ามรรคมีองค์8ถ้ามาเสริญอยู่อันเดียวอ่ะสมาธิฐิสมาทานาสัพพทุกขาอุปจกูผู้ใดมีความเห็นความเข้าใจถูกต้องแล้วจะพ้นจากความทุกข์และปัญหาทั้งปวงเอ๊ะทำไมไม่พูดถึงสมาสตปะสมาสติสมาสมาธิใช่ไหมสมาญาณสมาวิบุตรไม่พูดถึงเลยพูดถึงเรื่องสมาธิฐิอย่างเดียวก็มารู้อ๋อความเข้าใจถูกถ้าจะถามว่าขณะที่เรายกเนี่ยถามว่าใครเป็นผู้ยกเนี่ยเราจะตอบได้ทันทีไหมนั่นเรายกแต่ไม่ใช่มือยกนะไม่ใช่รูปยกไม่ใช่นามยกเนี่ยนี่มันผิดตรงนี้แหละเพราะเราเป็นผู้ยกมันก็ผิดตั้งแต่แรกมันไม่มีเราเป็นผู้ยกมีแต่รูปกับนามใช่ไหมอันเนี้ยคือเราเนี่ยมาจากไหนคิดว่าใช่ไหมคิดว่าเราเนี่ยมาจากความคิดใช่ไหมถ้ามันไม่มีความคิดมันก็จะไม่มีเรายกทุกคนลองเอามือจับแขนตัวเองดิจับแล้วก็บีบแล้วก็ปล่อยแล้วก็บีบก็ปล่อยมีกี่ความรู้สึกในขณะบีบปล่อยก็มีกี่ความรู้สึกความรู้สึกที่หนึ่งคืออะไรบีบรู้สึกหนักใช่ไหมปล่อยรู้สึกเบาใครเป็นผู้ใครเป็นผู้หนักใครเป็นผู้เบาเราแต่คือรูปกับนามใช่ไหมหนักคือเกิดเบาก็คือความเกิดหายไปมันเลยเบาเพราะนั้นความหนักความเบาเกิดขึ้นในขณะปล่อยในขณะวางพอปล่อยวางก็จะเบาใช่ไหมแต่ถ้าเขาจะเอามันก็กรรมเข้าไปก็จะหนักทีนี้ในการปฏิบัติเนี่ยลักษณะหนักเบาเนี่ยปรากฏในกายในใจเราตลอดเวลาใช่ไหมนะฉะนั้นเวลาจะเข้าใจรูปนามเบื้องต้นเนี่ยให้เห็นอาการตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าระหว่างความรู้สึกหนักเบาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นความรู้สึกหรือว่ามันเป็นเราหรือว่ามันเป็นรูปเป็นนามหรือว่าเป็นความคิดเนี่ยเราจะเข้าใจถูกไม่ถูกตรงนี้ถ้าเห็นว่าหนักเบาเนี่ยเราคิดว่ามันหนักเราคิดว่ามันเบาเนี่ยมันโดนทั้งสองกระทงเลยนะมีทั้งเราและมีทั้งความคิดอัตตาตัวตนเกิดสักกายทิฏฐิก็เกิดแล้วใช่ไหมแต่รูปมันหนักนามตัวรู้นะให้ทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไปเรื่อยๆก่อนเวลาแต่ละขณะเวลามันร้อนมันหนาวมันสบายไม่สบายไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าวันหนึ่งมันจะเกิดคลิกขึ้นมาเองเอ๊ะเราหายไปไหน
มันมีแต่ดูความรู้สึกหนักรู้สึกเบาถ้าหากว่าเราเฝ้าดูแล้วสังเกตสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสนุกเพราะจิตที่มาอยู่กับความรู้สึกปัจจุบันมันจะเบามันจะสบายแล้วมันจะเป็นความสุขแต่ถ้าเมื่อใดมันลืมรู้สึกนี้ปั๊บมันเข้าไปในความคิดเลยนะพอหลุดจากความรู้สึกปั๊บมันเข้าไปในความคิดเลยเราจะเกิดอะไรหายไปบางอย่างนั้นผู้ที่ได้ดวงใจธรรมหรือว่าเป็นพระโสดาบันคือมาเห็นคุณค่าของความรู้สึกอันนี้แล้วก็เกิดการทะนุถนอมแต่ไม่ใช่ยึดนะเพราะมันสร้างเองได้ใช่ไหมมันสร้างได้ตลอดเวลาความรู้สึกชนิดนี้มันไม่ได้ไปหาที่ไหนเลยเพียงแต่เป็นไงกลับมารู้จักมันเท่านั้นเองใช่ไหมกลับมารู้จักพอจิตมันมาถ้าจิตมาอยู่ปัจจุบันปั๊บแสดงว่ามันทิ้งอะไรทิ้งอดีตอนาคตใช่ไหมถ้าไม่มีอดีตอนาคตเนี่ยใจเราจะคิดได้ไหมคิดไม่ได้เพราะความคิดเป็นผลพวงของความจำเรื่องอดีตอนาคตเพราะก่อนที่จะเป็นสังขารมันต้องผ่านตัวสัญญาก่อนใช่ไหมนะสัญญาว่าคิดพอเราไม่ทันความรู้สึกตัวปั๊บมันพรวดเป็นสังขารเป็นวิญญาณไปเลยนั้นเองพระพุทธเจ้าท่านมาค้นหาวิธีนี้ง่ายๆเลยนะเพราะท่านเสียเวลามาตั้ง 5-6 ปีกับการแสวงหาจากลัทธิฤาษีต่างๆแต่พอท่านมานั่งพิจารณาเพียงคืนเดียวเนี่ยมันคลิกเลยก็ตามดูไปเรื่อยๆจิตมันเกิดจากอะไรวืดเข้าไปจนกระทั่งเห็นที่ไปที่มาของจิตทั้งหมดเลยการเห็นที่ไปที่มาของจิตทั้งหมดท่านเรียกปุพเพนิวาสานุสติญาณอันนี้ภาษาตำราเขานะก่อนที่มันจะไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันมาจากไหนสืบสาวเราเรื่องไปเรื่อยๆย้อนขึ้นไปกี่ภพกี่ชาติกี่หมื่นกี่แสนที่เกิดมาเนี่ยมันมาจากการไม่รู้จักตัวนี้เท่านั้นเองเพราะท่านจับหลักอยู่ได้ก็สาวไปสาวมาสาวไปสาวมาจนเห็นโอ้เห็นตัวที่สองเรียกว่าการเกิดดับด้วยจุตูปปาตญาณจุติและอุบัติจุติคือการดับใช่ไหมอุบัติคือการเกิดตอนแรกท่านเห็นมันออกมาเป็นความคิดก่อนนะแต่ไม่รู้ว่าความคิดมาจากไหนแต่โดยที่ความที่อยากจะรู้มันมาจากไหนท่านก็ตามไปดูเรื่อยๆจาก6โมงเย็นไปถึง5ทุ่มเกือบเที่ยงคืนตามดูในที่สุดตามดูไปถึงที่สุดมันแตกโป๊ะขึ้นมาเลยอ๋อตรงนี้เองจุดระเบิดคือการเกิดดับเท่านั้นเองเรียกว่าจุติและอุบัติท่านบอกว่าพอมาเห็นทีนี้ท่านเห็นโลกทั้งหมดทั้งปวงเลยนะโลกมันเกิดแค่นี้เองมาจากจุดสองจุดคือการเกิดและการดับนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราได้มาศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิเศษมากๆจึงไม่อยากจะเสียเวลาไปให้ไปใส่ใจเรื่องอื่นนะในที่สุดแล้วที่เราสนใจวนไปเวียนมาเรื่องคำสอนของพ่อนั้นอาจารย์นี้ในที่สุดก็มาลงที่เดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันอ้อมมันไกลเนาะหลวงพ่อเทียนท่านชี้ไปตรงๆเลยเอาตรงนี้แหละไม่ต้องเสียเวลาอย่างอื่นแต่เนื่องจากว่าแต่ละคนมีวิบากกรรมนะมีวิบากกรรมมันมากับความคิดถ้าคนมีวิบากกรรมน้อยก็จะคิดน้อยคนที่มีวิบากกรรมมากก็จะคิดมากอดอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องคิดต้องหาเรื่องคิดเพราะมีวิบากนะเราก็ทำไปเรื่อยๆตัดวิบากไปเรื่อยๆเอาความรู้นี่มาตัดดังนั้นการทำวิปัสสนาจึงเป็นการตัดวิบากกรรมเก่าใช้กรรมเก่าไปเรื่อยๆและวิปัสสนานี่เองจะเป็นตัวที่ชำระสะสางเรื่องกรรมได้เร็วที่สุดเพราะมันเหมือนกับเราเป็นหนี้เขาเงินจำนวนสักล้านเนี่ยถ้าเราไปค้าขายลงทุนที่ได้กำไรทีละหลายล้านน่ะเพราะนั้นนี่แค่ล้านเดียวเรื่องย่อยมากใช่ไหมเพราะนั้นในการที่เราประกอบกรรมทำเข็นมาในอดีตมันจะกี่ภพกี่ชาติก็ตามถ้าเรามาได้มีโอกาสมาปฏิบัติวิปัสสนาเท่านั้นแหละมันเหมือนกับได้มาทำยอดของบุญถ้าเป็นการค้าคือเป็นธุรกิจที่มีกำไรสูงมากก็จะเอาตัวนี่ไปชำระนี่กรรมนี่เวรต่างๆซึ่งบรรพบุรุษเราสร้างมาเนี่ยนะอันนั้นเองว่าตัวบุญที่เกิดจากการทำวิปัสสนาจึงเป็นบุญที่สูงสุดสามารถชำระนิกรรมให้กับตัวเองก็บรรพบุรุษได้อะน
นะที่เราสร้างกันมานี่แหละท่านท่านก็เลยสรรเสริญว่าให้ปฏิบัติวิปัสสนาการให้ทานการรักษาศีลเป็นตัวเส้นทางให้ไต่มาถึงจุดนี้เท่านั้นแต่พอมาถึงจุดนี้เรากลับไม่ไปสู่วิปัสสนาเราไปกลับไปผ่านสมถะพอไปผ่านสมถะนี่บางทีก็หลงนะเพราะนั้นในยุคนี้ถ้าเราไม่เจอคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านเหล่านี้มาเปิดเผยมาแสดงนะเราก็คงจะต้องงมกันไปนี้อีกหลายภพหลายชาติอ่ะนั้นเมื่อมาพบจุดนี้แล้วมาก็เลยว่ามันเลยให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะต้องพูดกันละเรื่องอื่นมันจบละพูดกันแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวให้กลับมาหาตัวเองมาค้นหาตัวเองให้เจอไอ้การที่จะค้นหาตัวเองให้เจอมีทางเดียวคือต้องกลับมารู้สึกตัวนะไม่มีอย่างอื่นเลยกลับมารู้สึกตัวเพราะว่าตลอดเวลาที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดมานับชาติไม่ถ้วนอ่ะเพราะเราออกไปจากตัวนี้ไปออกไปจากตัวกายตัวใจนี้ท่านเรียกว่าอวิชชาใช่ไหมอวิชชาเป็นตัวต้นคือตัวไม่รู้จักตัวไม่รู้เท่าทันในเรื่องนี้พอกลับมารู้เท่าทันเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยก็จับสาวหารากหารูทหาที่ไปที่มาของมันได้ง่ายขึ้นนะจึงไม่ต้องลังเลเลยถ้าหากเรารู้แล้วเข้าใจอย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะรู้สึกรักและทนุถนอมในการที่จะมาจับความรู้สึกตัวเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทำจริงทำจังอะไรหรอกแต่ว่าทำไม่หยุดภาษาเขาเรียกว่าอะไรกัดไม่ปล่อยทำไปเรื่อยๆจะใครจะพาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเราทำของเราไปเรื่อยเก็บสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วชีวิตมันค่อยเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดท่านเหมือนกับเรายกหินก้อนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามาเจริญสติครั้งนี้เนี่ยเหมือนเราได้สอดไม้ขานงัดใต้หินละนี่ถ้าหากว่าเราประคองไปเรื่อยเนี่ยเรางัดไม่ปล่อยเปลี่ยนหมายความว่าทำอะไรก็จับความรู้สึกตัวไปเลยไอ้ตัวนี้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะโตขึ้นแล้ววันหนึ่งมันพลิกไปที่เนี่ยไปคนละข้างเลยเนี่ยนั่นคือว่าจิตเปลี่ยนจากภาวะที่เป็นปุถุชนมาเป็นอริยชนละเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งความเห็นก็จะเปลี่ยนนะความเห็นที่เราเคยเห็นว่าเราเป็นตัวเป็นตนเนี่ยอันนี้จึงเป็นประตูแรกว่าเราจะต้องเปลี่ยนความเห็นว่าจากเราว่าจากตัวตนความคิดว่าเป็นเราซะก่อนให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเรียกว่าเห็นธรรมว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอาศัยกันและกันอย่างสมมติว่าง่ายๆที่เรามีความรู้สึกตัวได้เนี่ยอาศัยอะไรบ้างอาศัยกองดินใช่ไหมอาศัยกองน้ำอาศัยกองลมอาศัยกองไฟมาผสมผสานกันได้พอดีเนี่ยมันก่อให้เกิดอีก2ธาตุเรียกว่าอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุใช่ไหมอาศัยกองธาตุทั้ง6ส่วนเนี่ยมาผสมผสานกันในอัตราส่วนที่พอดีปั๊บมันก็เกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้โดยรวมๆเนี่ยเรียกว่าวิญญาณใช่ไหมหมายความว่ามันจะต้องรู้เรื่องของรูปของเวทนาของสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกิดมาหมายความว่ากลไกตัวรู้เนี่ยมันแยกเป็น5ส่วนคือตัวรูปทีนี้รูปที่เป็นสมถะกับรูปเป็นวิปัสสนาก็ต่างกันรูปเป็นสมถะคือรูปของเรียกว่ารูปธาตุดินน้ำลมไฟนี่นะถ้าเราไปเพ่งดินน้ำลมไฟนี่ก็เรียกว่าเป็นสมถะคือเอารูปเป็นอารมณ์แต่พอเรามาเจริญสติต้องเอารูปที่เป็นความรู้สึกไม่ใช่รูปธาตุเขาเรียกรูปขันธ์รูปขันธ์มากองของความรู้สึกขณะนี้ความรู้สึกทั้งหมดตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยความรู้สึกที่เกี่ยวกับรูปเนี่ยก็จะมีแค่2ใช่ไหมคือหนักกับเบาเย็นกับร้อนสบายไม่สบายเท่านั้นเองมีแค่2รูปความหนักก่อให้เกิดอะไรความไม่สบายใจใช่ไหมความเบาก็ให้เกิดความสบายใจถ้าเราตามรู้ว่าอันนี้มันคือรูปกับนามเท่านั้นให้มันจบอยู่แค่หนักแค่เบาอยู่แค่กายแต่ด้วยการที่เราไม่มีการฝึกฝนในเรื่องของวิปัสสนามาก่อนเราก็ไปคิดว่าความรู้สึกหนักเป็นเราแล้วก็ไปคิดว่าความสบายที่เรารับเป็นเราเราสบายเราไม่สบาย
ทันทีที่คิดว่าเราสบายไม่สบายปั๊บเนี่ยจากรูปที่เป็นในรูปธาตุที่เรารูปนามเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนเป็นรูปที่สองทันทีเรียกว่ารูปอะไรเรียกว่านามรูปนะภาษาศาสนาเริ่มเข้ามาแล้วนี่อันนี้ภาษาพระเริ่มเข้ามาแล้วฉันก็เริ่มงงเหมือนกันแต่เราก็จะต้องจดจำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลักสูตรนะเรื่องหลักสูตรจากรูปนามเนี่ยถ้าเราสติไม่รู้เท่าทันมันเปลี่ยนเป็นนามรูปทันทีเพราะนามรูปมันเป็นรูปของอะไรของความคิดอะไรใช่ไหมแต่เรื่องรูปนามเนี่ยไม่มีในปฏิสุบันนะเพราะมันนอกเหนือแต่เหตุของทุกข์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรูปนามเป็นนามรูปเสียก่อนอวิชชาก่อเกิดสังขารสังขารเกิดก่อวิญญาณวิญญาณก่อเกิดนามรูปใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นรูปนามเนี่ยไม่ใช่สมุทัยเป็นธรรมชาติที่เกิดโดยกฎของไตรลักษณ์แต่นามรูปเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติแต่มันเกิดจากผลพวงที่เราไม่รู้จักรูปนามจิตของเราไปสำคัญรูปนามเป็นเราปั๊บมันก่อให้เกิดเป็นนามรูปคือตัวเราของเราอัตตาตัวตนเกิดตรงนั้นเองเราเขาว่าฉันเกิดตรงนั้นเองนะอันนั้นเองก็เลยว่ามาอยากจะให้คนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมาศึกษาเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะสติสัมปชัญญะร่างกายสังขารของเขานี่ยังแหลมคมอยู่จะเข้าใจได้ไวถ้าคนเหล่านี้เข้าใจปั๊บเนี่ยมันโอกาสที่จะต้องไปบอกให้เพื่อนฝูงนะคนต่างๆมาศึกษาเรื่องนี้มันได้มากเพราะคนแต่ละคนเกิดมาถ้าไม่รู้เรื่องนี้นะเกิดมาตายเปล่าๆนะบางทีสร้างบาปสร้างกรรมไปอีกต่างหากถ้าไปก่อเกิดต่อภพต่อชาติไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้ามารู้เรื่องนี้หมายความว่าโอ้มันโชคดีที่สุดเลยในชีวิตเพราะอะไรเพราะมันจะได้ลดวิบากกรรมลดภพลดชาติลงให้สั้นลงมาจากที่เราไม่รู้เลยว่ากี่ภพกี่ชาติมันเหลือแค่7ชาติก็ยังดีใช่ไหมสั้นกว่ามาน้อยหน่อยเหลือสัก 3-4 ชาติสั้นมากกว่านั้นหน่อยเหลือสัก1ชาติอย่างนี้นะก็ยังดีอย่างที่เราไม่รู้เลยนะฉะนั้นในสมัยครั้งพุทธกาลท่านจึงเอาพยายามดึงพวกเด็กๆเนี่ยเข้ามาศึกษา8ขวบก็สมณเณรอายุ10ขวบก็ยังบรรลุธรรมเลยสมัยนั้นนะสมณเณรสังกิจจะสมณเณรอธิมุติกะสมณเณรราหุลสมณเณรพวกนี้บรรลุธรรมตั้งแต่เป็นเด็กทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าก็สามารถที่จะช่วยเผยแผ่ช่วยบอกเรื่องนี้ต่อขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลา 2-3,000 ปีคนก็ยังจำได้อยู่นะดังนั้นการมาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อไปทำอะไรพิเศษหรือไม่ได้มาบำเพ็ญอะไรพิเศษนะแต่มาทำความรู้จักความรู้สึกชนิดที่ว่าเนี่ยให้ชัดอย่าให้มันค่อยเขวพอเรารู้สึกจดจำความรู้สึกระหว่าง ความรู้สึกตัวกับความรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยความรู้สึกตัวหมายถึงทั้งกายทั้งใจความรู้สึกกายความรู้สึกใจรวมกันเรียกว่าความรู้สึกตัวนะและความรู้สึกตัวนี้มันก็ได้แก่รูปนามนั่นเองเมื่อใดจับความรู้สึกได้นั้นเราจิตแล้วก็อยู่กับรูปนามนะแล้วทุกครั้งที่เราทำอะไรเนี่ยถ้าเราตามรู้จับความรู้สึกอยู่เนี่ยรูปนามก็ปรากฏจนกระทั่งว่าทุกครั้งนะที่เราทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามตามรู้สิ่งนั้นไปเรื่อยๆเราก็เหมือนนึกว่าเราได้ภาวนาอยู่นะแม้ว่าจะทำงานทั้งวันไม่มีเวลาหยุดเลยก็ตามก็ถือว่ายังภาวนาอยู่เพราะจิตเราไม่ได้ออกไปสู่วัตถุที่2ที่3ที่4จิตเรายังอยู่กับวัตถุที่1เมื่อก่อนเวลาเราจะเกี่ยวข้องจิตเราไปเกี่ยวข้องกับวัตถุที่2ที่3ใช่มั้ยเกี่ยวข้องสิ่งนี้แต่พอเรารู้จักรูปนามแล้วจิตของเราที่กลับมาอยู่กับวัตถุที่1คือกายกับใจในวิธีการนี้เราสามารถจะเข้าใจว่าวิปัสสนาใช้ได้ไม่ได้อย่างน้อยต้องจับความรู้สึกที่อยู่กับตัวได้สัก 70% นะถ้าเกี่ยวข้องสิ่งที่2ที่3ไปแค่ 20-30% เนี่ยพอละถ้าหากว่ามันกลับข้างกันน่ะไปใส่ใจสิ่งนี้สัก 70% เหลืออยู่ที่ตัวเท่าไหร่ 30% ตรงนี้เสี่ยงละเสี่ยงที่จะหลุดเพราะอะไรเพราะอำนาจของความเคยชินมันสูงใช่ไหมพอเราให้แค่30พอเผลอแป๊บเดียวไปหมดเลยไปอยู่กับในเรื่องที่เกี่ยวข้องข้างนอกหมดเลยเพราะนั้นในวิธีการของพระเทวทัตต้องตั้งไว้ที่ก่อน70
นะคุณจะล้างถ้วยล้างชามถูบ้านกวาดอะไรก็ตามจับตรงนี้ให้ชัดคือเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่อยู่กับวัตถุที่หนึ่งหรือรูปนามเนี่ยตราบใดที่เรายังจับความรู้สึกที่ตัวได้ชัดเจนอารมณ์รูปนามก็ยังต่อเนื่องอยู่ความรู้สึกตัวยังต่อเนื่องอยู่แต่ว่าการเกี่ยวข้องวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยมันเป็นทักษะที่ทุกคนมันชำนาญอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากเพราะทุกคนโดยสัญชาตญาณเนี่ยมันมีอยู่แล้วว่าเราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนั้นมาดังนั้นถ้าเราสามารถรักษาความรู้สึกตัวไว้ที่ตัวเองประมาณ 70% เนี่ยทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาก็ยังเจริญไปเรื่อยๆอยู่ในคำว่าความรู้สึกตัวมันคอนเทนไว้ทั้งศีลทั้งปัญญาอยู่ในตัวมันเสร็จนะแต่เราจะต้องทำอย่างพออกพอใจไม่ใช่ฝืนทำอย่างรักยามอย่างทุนถนอมด้วยความรู้คุณค่าของมันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสูงสุดอย่างเงี้ยนะสมมุติขึ้นมาแล้วเราก็จะทำอะไรรู้สึกต้องเรียกร้องหาเขาอะเดี๋ยวตั้งสติก่อนตรงนี้ตั้งสติให้ดีไว้ตั้งสติแล้วชีวิตของเราก็จะเริ่มมีความสุขตั้งแต่วันนั้นเลยนะไม่ต้องรออีกวันข้างหน้านะเมื่อคืนนี้หลวงพ่อฟังรายการมีคนเข้าไปถามรายการว่าเอ๊ะปฏิบัติเบาๆสบายๆแบบนี้มันจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้ไหมท่านเอามรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถึงอะทำให้มันเกิดเลยเหมือนกันทำนิพพานขนาดนั้นเลยแล้วคุณรู้จักหรือมรรคผลนิพพานแปลว่าอะไรใช่ไหมแปลว่ามันก็เกิดแล้วก็ดับตรงนั้นดับไปว่านิพพานใช่ไหมนิพพานแปลว่าดับอะอะไรคุณรู้เกิดรู้ดับขนาดนี้นิพพานก็ปรากฏแล้วอะแต่ทำให้มันเยอะๆทำให้เป็นนิสัยทำให้มันจนเป็นเนื้อเดียวกับชีวิตเลยนั่นน่ะก็นิพพานไม่ต้องถึงเพราะมันมีอยู่แล้วเมื่อไหร่คุณจะเดินตามหาลมหายใจจนถึงยังไม่เจอหรอกเพราะตัวคุณกับลมหายใจมันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเหมือนกันคุณไม่ต้องไปตามหานิพพานเพราะนิพพานมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วเพียงแต่คุณรู้จักแล้วคุณก็ใช้มันเท่านั้นเองใช่ไหมคุณจะทำแล้วก็เรากำลังทำอยู่ด้วยนิพพานคือรู้ตามรู้ความเกิดความดับของร่างกายไปมันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องยากแล้วทีเนี้ยทีนี้เรามักจะสงสัยเพราะอะไรเพราะฟังมาหลายครูบาอาจารย์ใช่ไหมนี่ไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะง่ายขนาดนี้ใช่ไหมเป็นเรื่องง่ายมันน่าจะใช่อ่ะสงสัยเราใช่ไหมมันก็เป็นความผิดแหละนะก็ทำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นเป็นอย่างมากก็คือตัวที่เราเอามาสอนกันมากๆแล้วเราไม่เข้าใจทำไม่ได้สมัยที่หลวงพ่อพุทธทาสมาเทศในกรุงเทพใช่ไหมว่าไอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นภูเขากั้นก็ไม่คนเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะถ้าพูดเรื่องนี้เป็นภูเขานะมาให้คนเข้ามาคือมันเกิดไปเข้าใจพระพุทธธรรมแบบสมมุติอ่ะพระพุทธคือทองคําพระธรรมคือใบลานพระสงฆ์คือลูกหลานชาวบ้านอย่างเงี้ยนะก็ไปพูดแต่ความจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าว่าให้ถูกที่คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเองใช่ไหมพระพุทธไม่ใช่ทองคำพระพุทธศีลสมาธิปัญญาที่เราสัมผัสได้แต่ละขณะนั้นบอกว่าเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปที่พึ่งคือพึ่งความรู้สึกตัวที่กำลังเกิดแต่ละขณะเอาใจมาอยู่กับตัวนี้นั่นคือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในขณะที่เราทำเนี่ยเรารู้ไหมตื่นไหมก็เบิกบานถ้าหากว่ามันง่ายอย่างนี้แล้วไปทำให้มันยากทำไมใช่ไหมสมัยก่อนนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐาน4สำนักเดียวอะแต่เดี๋ยวนี้สอนสติปัฏฐาน4เป็นร้อยสำนักอะแล้วเราจะไปรู้ว่าสำนักไหนมันถูกมันผิดนี่ก็ให้เกิดความสับสนใช่ไหมฉันก็สติปัฏฐาน4คุณก็สังแล้วอะไรมันสติปัฏฐานทีที่แท้จริงเนี่ยมันสับสนในสมัยก่อน108ลัทธิ108ศาสนาสมัยแต่ผู้ที่สอนเรื่องสติปัฏฐาน4มีของพุทธเจ้าสำนักเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทั่วประเทศไทยอ้างว่าฉันก็สอนสติปัฏฐาน4เหมือนกันแต่ฉันไปซะก็คนละเรื่องเลยทีนี้อันนี้คือความยากขอให้เกิดความสับสนความสงสัยนะดังนั้นเองมาก็เลยหลังจากรู้เข้าใจเรื่องนี้แล้วเราจะทำไงทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเราก็ต้องทำของเราก่อนทำของเราทำไงให้มันง่ายก็จะทำอะไรจะงานหนักงานเบามาอยู่วัดไม่ใช่อยู่กันเฉยๆทำกันห
ั้งวันทำนู่นทำนี่ไปแต่มันก็ได้อยู่กับตัวเองนะมันก็ได้ทั้งงานได้ทั้งการปฏิบัติแล้วก็คนที่มาศึกษาเรื่องนี้ก็ทำให้คนนั้นมีที่พึ่งเพราะว่าการปฏิบัติถ้าองค์พ่อเทียนบอกถ้าคุณไปนั่งหลับตาปฏิบัติธรรมถ้าคนทั้งประเทศมานั่งหลับตาปฏิบัติธรรมจะทำหากินยังไงกันมันไม่ต้องทำอะไรกันนะคุณก็ลืมตาทำค่าขายหงายมืออะไรคุณก็ว่าไปแต่ให้รู้สึกตัวสัก 70% แค่นั้นเองถ้าหากว่าคุณไปหลงลืมตัวปั๊บเหลือแค่ 5% 10% อยู่ที่ตัวเนี่ยคุณก็หลุดละนิพพานก็ถูกบดบังหมายความว่าเราไปอยู่ในการเกิดมากกว่าการดับแต่ถ้าหากว่าอยู่กับตัวเองเนี่ยให้เห็นการเกิดการดับการสุขการทุกข์สบายไม่สบายปรากฏในขณะแต่ละขณะแล้วโดยสัญชาตญาณมันจะเลือกเอาระหว่างสบายกับไม่สบายคุณจะเลือกอะไรใช่ไหมระหว่างถูกกับผิดคุณจะเลือกอะไรระหว่างซื่อสึกหนักกับเบาคุณจะเลือกโดยสัญชาตญาณมันเลือกเองแล้วจิตของเรามันก็จะรู้จักละเกิดการสมดุลในตัวของมันเองทำให้มันพอดีนะฉะนั้นเองในช่วง7วันนะคิดว่าน่าจะต้องเข้าใจได้เรื่องนี้เราก็จะตอกย้ำเรื่องนี้แหละไม่มีเรื่องอื่นนะจะลุกจะนั่งจะยั่งให้จิตมันสัมผัสกับความรู้สึกตัวชัดๆและอย่าไปคิดว่าความรู้สึกตัวนี่เป็นของเรานะมันเป็นของมีอยู่แล้วแต่ให้เราทำความรู้จักเท่านั้นเองเมื่อเรารู้จักแล้วมันก็ใช้ได้ตลอดเลยเพราะมันมีอยู่แล้วแต่ทำไมเราต้องลังเลล่ะพอไปถามอีกอาจารย์หนึ่งนะอาจารย์นี่หลวงพ่อนี่สอนมาว่าอย่างนี้อาจารย์ก็ถูกไหมไม่ใช่มันผิดตำรามันผิดพระไตรปิฎกไปแล้วทีนี้เราชักค่อยเขวได้ใช่ไหมเพราะเราก็ยังไม่รู้จักพอไปถามมันก็ไปอีกเรื่องใหม่เลยอันนั้นเองก็ให้มั่นใจในตัวเองให้สัมผัสให้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเออถ้ารู้สึกอย่างนี้แล้วเป็นยังไงสบายไหมสบายรู้สึกอย่างนี้แล้วมันคิดมากไหมคิดก็ไม่มากก็จับความรู้สึกแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจากคนที่คิดมากก็เหลือรู้จักคิดรู้จักจัดการกับความคิดแล้วก็รู้จักวางความคิดนะแล้วเรื่องของความอะไรความอยากราคะโทสะโมหะนี่ถ้าไม่มีความคิดเป็นที่เกิดเนี่ยพวกนี้มันจะเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เพราะจัดการความคิดได้ราคะโทสะโมหะเป็นการจัดการได้ไหมจัดการได้เพราะว่ามันมีที่เกิดเมื่อจัดการราคะโทสะโมหะได้ความทุกข์เกิดได้ไหมไม่ได้นักใจนะแต่ความทุกข์ทางกายนี่ไม่เป็นสมุทัยความทุกข์ทางกายเป็นธรรมชาติที่มันมีมาก่อนใช่ไหมพุทธิยาก็ยังทุกข์อยู่แต่เราต้องการไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นโดยนามรูปหรือเป็นสมุทัยเพราะว่ามันเป็นนามรูปมันเห็นยากมันรู้ยากขนาดความทุกข์เกิดขึ้นจากรูปนามเนี่ยเราพอตามรู้กันทันบางอย่างก็รู้ไม่ทันนะใช่ไหมเกิดความรู้สึกไม่สบายทางกายแล้วรู้ทันทุกที่ไหมก็ไม่ใช่ทุกที่เห็นไหมบางที่เราก็ไม่รู้แต่ดูด้วยรวมๆว่ารู้สึกแล้วก็เท่าที่ทนได้ถ้าเมื่อใดรู้สึกทนไม่ได้เราก็ฝืนทนตรงนั้นเป็นสมุทัยละเพราะว่าใจกายมันรับไม่ได้ใจก็จะต้องรับช่วงต่อใจก็หาทางออกใช่ไหมนะเรื่องนี้ค่อยศึกษากันไปเรื่อยๆแล้วทำความเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วมันจะง่ายแล้วในที่สุดเราจะรู้สึกชอบรู้สึกรักมันแล้วรู้สึกอยากจะให้มันเกิดขึ้นเยอะๆนั้นเราก็จะจับความรู้สึกได้มากเข้าเพราะตลอดเวลาการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันเกิดมาจากความรู้สึกตัวอยู่แล้วแต่ความรู้สึกตัวที่โดยสัญชาตญาณมันเกิดจากความรู้สึกที่เป็นทางกายเรียกว่าเวทนาใช่ไหมทุกคนมีอยู่แล้วการที่เราไปตามรู้เวทนาคือความรู้สึกกายบ่อยๆโดยเห็นชัดๆที่ไปที่มาของมันความจำได้หมายรู้ในเวทนาหนักเบาตัวนี้มันจะเกิดเป็นสัญญาตัวใหม่หมายความว่าไงหมายความว่าเห็นอาการอันนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เราต้องรู้จักแล้วมันก็มีตลอดเวลาแล้วไปรู้จักมันบ่อยๆการที่เข้าไปรู้จักความรู้สึกนี้บ่อยๆนั่นเองมันเป็นความรู้สึกใหม่ที่เรียกว่าทีละสัญญาเคยได้ยินคำนี้ไหมทีละสัญญาก็
ป็นสัญญาความสำคัญที่เห็นได้ต่อเนื่องคำว่าสัญญามั่นคงต่อเนื่องคือเห็นต่อไปเรื่อยๆแต่เห็นบ้างลืมบ้างนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นทีละสัญญาละแต่คำว่าทีละสัญญาว่าเห็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเห็นหนักเห็นเบาเห็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงเห็นสบายไม่สบายตั้งแต่พับตาอ้าปากหายใจรับรู้ไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยมันก็จะเปลี่ยนจากสัญญาเป็นสติจากสัญญาเป็นถ้าต่อเนื่องไปยาวๆเราเห็นทั่วๆเป็นจากสัญญาเป็นสติจากสติเปลี่ยนเป็นสัมปชัญญะแล้วจิตที่มาอยู่กับความรู้สึกอันนี้ไม่งอนแง่นไม่หวั่นไหวไม่ไปคิดเรื่องอื่นโดยไม่จำเป็นปั๊บมันเปลี่ยนเป็นสมาธิจากตัวเวทนาที่สัมผัสได้เย็นร้อนแข็งเคร่งตึงนี่นะถ้าไปรู้เรื่อยๆต่อเนื่องรู้หนักรู้เบารู้สบายต่อเนื่องให้เห็นณปัจจุบันไปเรื่อยๆมันกลายเป็นสัญญาใหม่ซึ่งดร.วรรลบปิยมโนธรรมนะแกพูดอันนี้เป็นสัญญาใหม่แต่สัญญาเก่าหมายความว่ามันรู้แป๊บเดียวมันก็ลืมใช่ไหมรู้แป๊บเดียวก็เปลี่ยนเป็นความรู้ก็เปลี่ยนเป็นความคิดเลยแต่พอตามรู้ตัวรู้สึกตัวที่เป็นสัญญาคือความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายไปเรื่อยๆเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นตัวรู้ตัวใหม่เรียกว่าสติแปลว่าระลึกรู้และระลึกรู้ที่ขยายวงกว้างออกไปตั้งแต่หัวอยู่เท้าเรียกว่าสัมปชัญญะแล้วจิตของเรามาตั้งมั่นอยู่ความรู้สึกนี้นานเรียกว่าสมาธิใช่ไหมแล้วพอมีอะไรมากระทบปั๊บเนี่ยความรู้เท่าทันปัญญามันจะเกิดด้วยอัตโนมัติของมันเหมือนกับเราเปิดไฟปั๊บเนี่ยตามันจะเห็นของมันด้วยอัตโนมัติเลยใช่ไหมไม่ต้องเสียเวลาเพ่งอะไรเลยนะพอความรู้สึกตัวทวมมันเหมือนแสงสว่างพอมีอะไรกระทบปั๊บในจิตมันจะรู้สิ่งนั้นโดยอัตโนมัติเหมือนกับเราเปิดไฟตาก็ทำหน้าที่พอมีแสงสว่างแห่งสติสัมปชัญญะปั๊บปัญญาทําหน้าที่ของมันเองที่ผมเคยเรียนว่าหนูแม่กับหนูนะมันจะจับปอบกันเองฉะนั้นในคอร์สนี้นะมาว่าเราไม่ต้องทําอะไรกันมากมายหนักหนาหรอกแต่ว่าอยากจะให้จับความรู้สึกเบาๆสบายๆแต่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นนอนจนไปหลับถ้ารู้สึกช่วงไหนมันไม่สบายมันเหน็ดมันเหนื่อยมันเบื่อมันเซ็งแล้วก็ปรับไปแล้วก็ตามดูมันไปว่ามันอยู่ตรงนี้ไหมต้องหามันดูว่าความรู้สึกเมื่อยเนี่ยมันเที่ยงไหมก็พลิกหามันดูใช่ไหมมองให้เป็นรูปธรรมไว้ก่อนทำไปสักพักมันเบื่อก็ตามหาตัวเบื่อดูตัวเบื่อเป็นตัวแบบไหนคุณสมเกียรติเคยเห็นตัวมันไหม ใช่ไหม ไม่เคยเห็นมันแสดงมันไม่มีจริงใช่ไหมมันเป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งที่เราแช่จิตของเรามันนิ่งอยู่ตรงนั้นนานเกินไปใช่ไหมเราเรียกสมมติว่าตัวเบื่ออย่างเงี้ยดังนั้นเองมันเป็นปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องดับแต่เนื่องจากว่าเราไปสำคัญว่ามันอะไรมันเป็นเราใช่ไหมทำให้ความเบื่อเป็นเราแต่ถ้าเราเห็นว่าความเบื่อเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งใช่ไหมเราก็แก้ไขได้แค่พลิกโน้นพลิกนี้เอามาพอสร้างจังหวะไปรู้สึกมันทื่อนะก็จับหนวดมันนิ้วเล่นบีบมือเล่นสักพักเขาบอกว่านิ้วนี่มันเป็นที่อยู่ของจุดลมปราณที่ทะลุถึงสมองใช่ไหมพอมันบีบแค่นิ้วเนี่ยสดชื่นมาทันทีเลยเอาไม่เชื่อคุณลองทำดูนั่งไปรู้สึกมันง่วงมันเหงามันเบื่อนะคุณจับนิ้วบีบเล่นๆสักพักเลยตาสว่างเลยนะอันนี้คือเทคนิคนั้นเองเอามาก็เห็นว่าชีวิตทุกคนเนี่ยมันต้องมาถึงจุดนี้ได้นะถ้าหากว่ามันไม่เป็นวิบากกรรมมากเกินไปแต่คนวิบากกรรมมากเกินไปมันก็จะไม่เกิดศรัทธากับเรื่องนี้นะมันก็จะไม่พยายามแต่เรื่องนี้มันเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระสู้ไปหาเงินไม่ได้นะแต่ว่าคุณมีเงินเป็นล้านเป็นร้อยล้านคุณไม่มีความรู้สึกสบายเลยเนี่ยมีความหมายไหมไม่มีแต่คุณมีความรู้สึกสบายเป็นสูงมากไม่มีเงินเดียวบาทเดียวไปไงก็มีความหมายใช่ไหมชีวิตก็มีความหมายดังนั้นเองก็เราส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อเทียนว่าเราศึกษาเพื่อการรู้แต่รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเงินไม่ได้รู้เพื่อที่จะรู้จักตัวเองรู้เพื่อเงินท่านพูดเรื่องนี้ค่อนข้างสะใจทีเดียวแหละนะดังนั้นก็เราสมควรที่จะต้องต่อยอดกันให้ติดหน้างานนี้นะต่อยอดอะไรต่อยอดจากสมถะเป็นวิปัสสนานะแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานอย่าทำให้เป็นเรื่องซีเรียสเครียดเกรงไม่ใช่เป้าหมายของเราทำให้เป็นเรื่องสนุกแล้วทุกอย่างแก้ไขได้นะเพราะว่ามันเป็นปฏิยาของการเกิดและการดับเท่านั้นเองแต่การที่ดูเหมือนเกิดตลอดเวลามันไม่ดับเลยเพราะว่าเราไปแช่มันนะใช่ไหมไปแช่เอ้าหนัก
หนักหลังหนักไหล่ถ้าเกี่ยวคุณขยับมันสักนิดดิอาการมันก็ดับไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันทำหน้าที่ของมันตลอดเวลาหน้าที่ของมันคืออะไรอันนี้จังเปลี่ยนแปลงใช่ไหมสองเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะต้องแปรปรวนคงที่อยู่ไม่ได้แปรปรวนแล้วมันก็ต้องแตกดับไปก็เวียนอยู่อย่างเงี้ยทีนี้หน้าที่ของเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกันถ้าเราไปแช่อันใดหนึ่งปั๊บแสดงว่าเราไปฝืนกฎของการเปลี่ยนแปลงทุกต้องเกิดแต่เราก็ต้องปรับตัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นหนึ่งเราก็ปรับการเปลี่ยนแปลงของอนิจจังเนี่ยให้มาเป็นพลังงานของตัวรู้ซะเช่นว่าเรารู้สึกหนักนี่พอเรารู้สึกตัวปั๊บความหนักหายไปมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือหนักหายไปแต่ว่าอีกอันหนึ่งความสำคัญความรึกรู้ว่าอะไรเกิดและอะไรดับตัวนั้นเป็นตัวสติสัมปชัญญะเกิดละปัญญาเกิดละแต่ตลอดเวลาที่การเกิดดับเหล่านี้ถามว่ามันมีอยู่ในตัวเราก่อนมีตั้งแต่เกิดแต่ทำไมเราไม่เห็นนะเพราะเรายังไม่มีดวงตาใช่ไหมณวันนี้ที่เรามาปฏิบัติเราไม่ต้องการแสวงหาดวงตาเพื่อที่จะเห็นสิ่งนี้เท่านั้นเองคือดวงตาในเพื่อเห็นว่าก่อนที่เรารู้สึกหนักเนี่ยเราก็ไปดูซะก่อนอย่าเพิ่งพลิกอย่าเพิ่งเปลี่ยนดูให้ชัดแล้วก็ค่อยปรับดูเราเห็นอาการหนักมันคลายไปความเบาปรากฏขึ้นให้จิตของเราเนี่ยได้สัมผัสความรู้สึกอย่างนี้จนมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นความมันเป็นจิตเป็นใจเสียเองเนี่ยจิตใจเราก็จะลืมความคิดไปเลยนะดีไหมลืมความคิดอ่ะ ใช่ไหมเมื่อไรต้องการใช้มันค่อยเอามันมาใช้เมื่อไรต้องการไม่ต้องการใช้มันก็อย่าไปพึ่งคิดมันไม่มีความหมายอะไรเลยความคิดพอเรามาอยู่ปัจจุบันปั๊บถ้าเราจะใช้อะไรสักอย่างเราไม่ต้องใช้ความคิดใช้อะไรความรู้คนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้ความรู้เลยนะความรู้กับความคิดต่างกันยังไงคุณวิทยาเพราะวิทยาแปลว่ารู้คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมความรู้กับความคิดต่างกันยังไงความคิดเกิดโดยอดีตอนาคตใช่ไหมแต่ความรู้เกิดโดยปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเราใช้ปัจจุบันแล้วตัวปัจจุบันก็ทำให้เกิดแสงสว่างคือปัญญาเราใช้ปัญญาทำเราใช้ปัญญาพูดเราใช้ปัญญาคิดไม่ต้องใช้ความคิดพอเรามีสติปั๊บมันเปลี่ยนความคิดให้เป็นปัญญาได้เลยแต่พอขาดสติปั๊บมันเปลี่ยนเป็นปัญญาให้เป็นความคิดได้เพราะนั้นตัวสติสัมปชัญญะจึงเป็นกุญแจที่สำคัญผมพูดเห็นว่ากุญแจลูกเอกนะถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่เปลี่ยนความคิดให้เป็นปัญญาขาดสติสัมปชัญญะปั๊บปัญญาดีๆนี่เปลี่ยนเป็นความคิดเฉยเลยนะดังนั้นมันก็เป็นวัตถุดิบเดียวกันเพียงแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนมันได้หรือไม่ได้ปลาตัวเดียวกันถ้ามันเป็นความคิดมันเป็นปลาดิบถ้ามันเปลี่ยนเป็นปัญญาได้เป็นปลาสุกถ้าคุณไปละทำลายความคิดปัญญาคุณจะเกิดไหมไม่เกิดเพราะปัญญาความคิดเป็นเรื่องเดียวกันมันอยู่ที่ตัวแปลงใช่ไหมคุณต้องหาตัวแปลงไม่ใช่คุณจะไปตัดความคิดนะท่านตัวแปลงคือตัวสติสัมปชัญญะที่เราคอยฝึกเนี่ยให้มันชัดไว้เสมอนะไอ้ตัวแปลงมันก็ตัวแปลงตัวมืดให้เป็นแสงสว่างใช่ไหมในห้องนี้มันไม่ได้หายไปไหนนะเป็นที่อยู่ของความมืดแสงสว่างแต่ว่าบางครั้งมืดบางสว่างเพราะอยู่ที่ตัวแปลงของมันนะดังนั้นเองการที่จะเพิ่มกำลังของสติสัมปชัญญะก็คือคอยมาจับความรู้สึกเหล่านี้เห็นความรู้สึกเหล่านี้เกิดอย่างไรดับเราซึ่งมันจะไม่ใช่เรื่องยากนะเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆแต่ทำไมมันทำให้เป็นเรื่องยากเพราะมันไม่รู้นะแล้วก็พูดตามความไม่รู้นะใช่ไหมไหนเริ่มเข้าใจบ้างแล้วเนี่ยดังนั้นให้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปให้รู้สึกว่าความรู้สึกตัวเป็นเรื่องสนุกในการที่จะเรียนรู้สนุกในการนั่งสนุกในการเดินสนุกในการดื่มสนุกในการกินด้วยความรู้สึกตัวนะโดยที่ไม่อย่าไปอยู่กับความคิดถ้าอยู่กับความคิดปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องขึ้นทันทีเป็นเรื่องเขาเรื่องเราเรื่องอดีตอนาคตเรื่องกูเรื่องมึงเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องอะไรมันจะปรุงไปของมันแต่กลับมาความรู้สึกตัวปั๊บพวกนั้นจะหายแวบทันทีแต่ว่าเรามาตอกย้ำทำบ่อยๆเข้าบ่อยเข้ามาจนกระทั่งว่าความรู้
สึกกับตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันความรู้สึกกับตัวคิดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่ว่ามันไม่ง่ายตรงที่ว่าเราได้อยู่กับสัญชาตญาณความหลงลืมมาตลอดชีวิตตรงนี้ที่มันยากเราจะต้องต่อสู้กับความเคยชินเรียกว่าสัญชาตญาณเนี่ยให้ได้นะก็คอยระลึกบ่อยๆคอยระมัดระวังคอยสำรวมระวังคอยจับความรู้สึกบ่อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเราจะต้องไปตั้งจิตตั้งใจเพ่งเอาให้มันรู้อย่างต่อเนื่องจริงจังไม่ใช่ขนาดนั้นให้รู้แบบสบายๆรู้แบบผ่อนคลายจับได้เท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็รู้ให้ชัดในแต่ละครั้งอย่าไปรู้แบบผิวเผินถ้าคุณจะต้องการอะไรสักอย่างก็ตั้งเจตนาในการที่จะจับในการที่จะวางตลอดเวลาเราต่อสู้กับความเคยชินของตัวเองเผลอปั๊บมันไปวิบเลยนะไม่ทันตั้งสติใหม่เพราะเนื่องจากที่เราได้ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาจนถึงวันนี้เพราะความรู้สึกความเคยชินที่เรียกว่าอวิชชาเนี่ยเราอยู่กับมันมาตลอดเราเกิดเพราะมันด้วยแต่เราก็ทุกข์เพราะมันนั่นแหละถ้าหากว่าเราไม่พบคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยบางชาติไปเกิดเป็นสัตว์บางชาติไปเกิดเป็นคนบางชาติไปเกิดเทวดาบางชาติไปเกิดเป็นอินทรพรหมบางชาติไปเกิดเป็นสัตว์นรกเวียนอยู่อย่างเนี้ยเราก็ไม่รู้จะออกจากมันได้อย่างไรดังนั้นพอมันมาเจอวิปัสสนาคุณจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ยากให้คุณออกมาจากแหละความคิดและอารมณ์เสียให้มาอยู่ความรู้สึกพอมาอยู่ความรู้สึกปั๊บเนี่ยความคิดก็ทำงานไม่ได้แล้วเพราะนั่นคือความคิดมันเกิดได้เพราะเราลืมตัวลืมปัจจุบันเท่านั้นเองพอลืมปัจจุบันปั๊บความคิดเกิดเพราะอดีตอนาคตก็มาดังนั้นเรื่องนี้เอาไปตรวจสอบให้ชัดเจนให้แจ้งแก่ใจตนเองนะว่ามันจริงไหมแล้วเราทำได้ไหมถ้าหากว่ารู้ว่ามันจริงแต่ทำไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนเริ่มสืบสอบสวนตัวเองให้ชัดก่อนเอ๊ะฉันนั่งก็รู้สึกหนักฉันพลิกไปก็รู้สึกเบามันไม่ใช่เรื่องยากเลยเนาะแต่จะทำไงให้มันรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ่ะนั่นคือมันยากตรงนั้นเองเพราะเผลอปั๊บไปแล้วใช่ไหมเผลอปั๊บไปแล้วนั้นเราต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นคือความเผลอนะเพราะฉะนั้นทำไงให้เรามองเห็นมันก็คือจะต้องมากระตุ้นเตือนตัวเองบ่อยๆจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินจะกินจะถ่ายจับไปเรื่อยๆพอนานเข้านานเข้ามันเริ่มจับได้ไวแล้วก็เราก็ไม่ใช่ว่าจะมาจับความรู้สึกจะทำช้าช้าเหนื่อยเหนื่อยเฉยเฉยเฉยช้าไม่ใช่นะหมายความว่าในระยะการฝึกเราฝึกอย่างนั้นก่อนแต่พอนานเข้านานเข้ามันจะไวไม่แต่ไวเท่าไหร่ก็รู้สึกได้ชัดเราต้องการให้มันไวนี่แหละแต่ว่ามันแม่นยำแม่นยำชัดเจนแต่ที่แล้วมาเราไวแบบไม่แม่นยำมันผิดเป้าไปหมดกะว่าจะทำอันนี้เหมือนไปทางนี้ใช่กะว่าจะทำทางนู้นไปทางนู้นใช่ไหมแต่พอเราฝึกฝนแล้วเนี่ยมันก็ไปตรงแนวเลยยิ่งไวเท่าไหร่ยิ่งดีนะเพราะนั้นสติจริงๆเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าลูกศรรากเดิมมันนะลูกศรเวลาเขียนสอคอสลาลอเนี่ยแปลว่าสอนใช่ไหมรากของคำว่าสติก็มาจากคำว่าสระธาตุสระแปลว่าอะไรแปลว่าแล่นแปลว่าวิ่งใช่ไหมมันมาจากคำว่าสอนแปลว่าธนูสมัยนี้มันไม่ได้ใช้ลูกศรหรอกมันใช่อะไรคุณสมเกียรติใช้ลูกปืน มันใช้บุลเลตไม่ใช่ใช้แอโร่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกปืนเนี่ยมันวิ่งช้าเนี่ยมันจะจับเป้าหมายได้ทันไหมไม่ทันมันจะยิงนกยิงคนยิงหนูยิงอะไรก็ตามถ้ามันวิ่งช้าเนี่ยไม่ทันมันจะต้องวิ่งไวที่สุดเพราะนั้นทำไมท่านถึงเอาคำว่าสติกับลูกศรไปเรื่องเดียวกันเพราะมันแปลว่าแล่นแปลว่าวิ่งเหมือนกันแต่สติมันแล่นมันวิ่งไปตามอะไรยิงอะไรยิงจิตที่มันคิดให้ทันคิดปั๊บสติต้องวิ่งยิงพั่วเลยตกทันทีแต่ถ้าสติช้าเนี่ยยิงความคิดทันไหมไม่ทันถูกความคิดยิงเราแล้วนี่ทีนี้เราก็ปวดหัวเลยเราคิดจนปวดหัวเพราะนั้นเราต้องฝึกสติให้ไวที่สุดเพื่ออะไรเพื่อพอมันทำท่าคิดปั๊บอดีตนะคุณครับสติต้องรู้ทันปั๊บให้ทันพอสติปั๊บยิงพั่วตกกลางอากาศความคิดดับทันทีเลยนี่เรียกว่าสติแต่เพราะว่าคำว่าสารธาตุเนี่ยมันเป็นกฎของภาษาต
ถ้าไปลงตัววิพัตปัจจัยที่บางตัวเนี่ยมันจะถูกบังคับถ้าไปลงติปัจจัยเนี่ยไอ้ตัวท้ายธาตุคือรอเรือเนี่ยจะต้องถูกฆ่าไปตัวหนึ่งหรือตัวหลักธาตุตัวเดียวคือตัวโสเสือมันก็ตัวสติมันก็ยึดพื้นที่เลยตัวติตัวนี้นะทั้งท่านนี้มันไม่ใช่ธาตุนะมันเป็นปัจจัยแต่มันยึดพื้นที่ของรอเรือเป็นสตินี่แปลว่าแล่นอยู่แต่พอมันไปลงหน้าปัจจัยนะไอ้ตัวโสรอเรือตัวนี้เหมือนเดิมเช่นคำว่าสารณะคำว่าสารณะกับสติมาจากรากธาตุเดียวกันสารณะแปลว่าอะไรแปลว่าที่พึ่งเป็นคนละเรื่องเลยใช่ไหมแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกพูดทางสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งนะนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อใดเรามีสติเรามีที่พึ่งเพราะนั้นเราจะบอกว่าสติคือพระพุทธได้ไหมได้เป็นสารณะนี่สติคือพระธรรมสติคือพระสงฆ์เนี่ยพอเจริญสติอย่างเดียวเรามีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากมายนะในวิธีการหลวงพ่อเทียนท่านไม่ให้คิดแต่ท่านให้รู้ถ้าหากว่าเราจะมาเจริญสติแล้วเรายังใช้ความคิดอยู่เนี่ยแสดงว่าคุณยังใช้วัตถุดิบไม่ถูกงานคุณต้องเปลี่ยนความคิดให้เป็นปัญญาให้ได้โดยมีอะไรเป็นตัวแปรสติและสัมปชัญญะนั้นแสดงว่าถ้าสติสัมปชัญญะมากเท่าไหร่วัตถุดิบคือความคิดของคุณก็ถูกแปลเป็นปัญญาคือแสงสว่างได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเจริญสติจึงทำน้อยไม่ได้ต้องทำตลอดเวลานะเมื่อเราเข้าใจเรื่องง่ายๆแคบๆแค่นี้ทำไม่ได้ก็ทำไงหมดปัญญาหมดปัญญาที่จะพูดกันนะฉะนั้นอันนี้เราก็มาขยายความในคำสอนหลวงพ่อเทียนต่อถึงเรื่องบอกว่าท่านบอกว่าทำอะไรที่ไม่เกิดปัญญาอย่าเสียเวลาทำดูหนังฟังเพลงถ้ามันเกิดปัญญาก็ดูหนังไปฟังเพลงไปว่างั้นแต่ถ้าไปนั่งกรรมฐานไม่เกิดปัญญาก็ไม่ทำให้เสียเวลาแล้วนั่นนั่นคือปัญญาคือหมายความว่าให้รู้เท่าทันอะไรที่กำลังเกิดกำลังดับในตัวเองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกเราคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ลองเอาไปทำดูในแต่ละวันแล้วแต่ละวันอย่าไปให้มาอยู่กับความเบื่อความเซ็งความขี้เกียจไม่เอาเพราะมันเป็นเรื่องแก้ไขได้ใช่ไหมแล้วคุณไปแช่มันทำไมนี่จะไปแช่มันเสียเวลานะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่จะศึกษา